ขนมปังซองละ4บาทแล้วดูอันแรกก่อนดีกว่า4บาทรสชาติอันนี้มา EP 2แล้วนะใช่ EP แรกนี่ก็จัดไปแล้วไงเออขนมปลาใบไม้นี่ผมเคยทำลง TikTok ไปแล้วแต่ว่าใน YouTube ยังไม่ได้ทำนะก็พามาให้ทุกคนได้ดูกันนี่เป็นยังไงล่ะหน้าตาใครเคยกินบ้างหน้าตาก็ปลาแหละครับปลาครับเขาเขียนมาให้มันเป็นปลาเนี่ยแหละเออขนมปลาใบไม้อะที่แบบตอนสมัยอนุบาลเราวาดกันอ่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นแบบสีชมพูนะคนดูด้วยสีเหมือนเนี่ยทับบี้คัสตาร์ดเลยอ่ะเออน่ากินรสสตรอเบอรี่แน่เลยเอออยากกินมากตอนที่คุณดูเริ่มพี่คุณอยากกินทับบี้คัสตาร์ดป่ะอยากกินใช่มั้ยแต่มันดูแบบผลไม้อะไรแบบสดชื่นสดชื่นดีนะเออแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเหมือนนมชมพูอ่ะเออแบบสตรอเบอรี่อ่ะผมให้หัวปลาคุณเลยขูน้ำตาลเนี่ยข้างบนนี่คือไอ้ขาวๆที่น้ำตาลทั้งนั้นเลยนะครับอย่างเงี้ยของแซ่บนะผมชิมเลยแล้วกันนะทุกคนกรอบหอมผมว่าเด็กยุคใหม่ไม่เคยรู้จักหรอกน่าจะไม่รู้จักนะแถวเนี้ยแม่งเถื่อนขนมน้ำดอกไม้คุณรู้จักไหมขนมน้ำดอกไม้ผมก็ไม่รู้จักจริงเหรอเออแต่อาจจะเคยกินไงแต่ไม่รู้ชื่อกลางๆเอาไป5 5อุ้ยอันนี้แต่ว่าเขากินได้นะก็โอเคนะเนาะไม่ได้แย่อะไรเลยไม่หกอะไรนะนะอ่ะไปต่อแล้วกันนะประมาณนี้คืออันเนี้ยเราตอนที่เราหยิบมาเรากลัวกันมากเลยนะมันอันใหญ่ไงโมกินไม่หมดอ๋อนี่ไส้ทุเรียนนะครับไส้ทุเรียนนะตอนนี้เอออุ้ยแต่ว่าคุณดูนะไส้มันเนี่ยคุณดูไส้ทะลักอะเนาะโอ้นี่มันศูนย์รวมของคราฟอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็มีน้ำตาลนั่นแหละโอ้เดี๋ยวผมจะไปเล่นเวทพอดีเลยโอ้ดีเอาไปจะได้มีพลังจะได้แบบเพิ่มอันนั้นต้องรีบเล่นเออได้ตรงเนี้ยมันเหมือนทุเรียนกวนทำไมตัวทุเรียนผมรู้สึกไม่ค่อยได้กลิ่นเลยวะเนาะมันไม่มีอ่ะมันมาเบาอ่ะมันมาเบามากอาจจะเป็นแบบว่าน้ำเชื่อมรสทุเรียนอะไรเงี้ยใส่กลิ่นทุเรียนลงไปอ่ะแบบเบาๆกันไปใช่ไหมแบบเอาเปลือกมาถูอะไรเงี้ยอ่ะมันก็ตามันหวานให้สัก 6.5 ผมเอาด้วยมีไหมนี่รสกล้วยอุ๊ยคราวที่แล้วกินรสอะไรนะทุเรียนโอ้ดีมารสกล้วยกลิ่นดีมากตัวนี้เอาคนเอาไปอันนี้มันก็กินอะไรอยู่เนี่ยชีวิตเนี้ยโอ้เป็นแบบอันเนี้ยเขาเรียกว่าทองม้วนอ่ะโอ้นี่อร่อยวะคุณเรียกว่าแต่มันบอกว่าเป็นกลิ่นกล้วยนะเหมือนกินในกรอบอันนี้วางไว้อันนี้กลิ่นมันเป็นรสชาติมะพร้าวหน่อยนะฮะมีกลิ่นกล้วยด้วยตัวหลักของมันเนี่ยคือกลิ่นเหมือนทองม้วนนั่นแหละจะมีกลิ่นกล้วยมาเบาๆแล้วสิ่งนี้แหละให้แปะโอ้แล้ววางไว้วางไว้วางไว้ขนมปังหน้าพิซซ่าอุ้ยเฮ้ยผมชอบนะเนี่ยเดี๋ยวรอบนี้เหรออันนี้แม่บุญศรีอันนี้แม่เพ็ญศรีอันนี้แม่ศรีสุดานะแม่งเลยดีโอ้โหเขาไม่งกเลยนะโว้ยเฮ้ยปูอัดนะหั่นครึ่งนะหั่นครึ่งเลยเหรอหั่นครึ่งของปูอัดนะคุณไปอร่อยเจ็ดให้เจ็ดด้วยโอเคถือว่าแซ่บอยู่นะซอสมะเขือเทศมีความมายองเนสนะครบรสขนมอันนี้คล้ายๆเฉยใบไม้ไหมใช่คำว่าใบไม้หรอไหมเนี่ยนี่ขนมใบไม้ไหนเมื่อกี้คุณบอกอุ้ยมันคล้ายๆอยู่นะคุณคล้ายๆกับอะไรไอ้อันนี้ใช่ไหมโรตีกรอบเนี่ยนารุโตะฟาดเหมือนอุลตร้าแมนเนี่ยคือเรากัดแนวนี้นะกัดแนวแข็งมากเลยอร่อยว่ะเนาะเค็มๆเนี่ยเหมือนไอที่กินออกมากินกับโจ๊กตอนเช้าอ่ะโอ้โหเป็นต้องโขหวานเค็มๆมันๆอ่ะให้เจ็ดโอ้โหแบบก้างป่าทางเขาอะไรเงี้ยคือเก็บกินได้เลยได้มอนมาร์เบเกอรี่อันนี้มันคือโดนัทแล้วก็มีเคลือบคือคนละครึ่งไหมโอ้ยมันดูแบบว่านิ่มๆไปเนาะเหมือนมันเคลือบนมอ่ะเหมือนโดนัทน้ำตาลอ่ะเพราะแป้งมัน
ยมมันยมยมไปหน่อยเออนะถ้ามันใหม่ๆมันน่าจะอร่อยนะใช่มันเหมือนกับน้ำมันน้ำมันเลยนะเนี่ยถั่วดำถั่วดำชอบดิมันมีมันมีวิตามินเออแล้วก็มีเปลือกมันก็มีเขาเรียกว่ากากใยนะใช่เอออ่ะดูที่ที่บอกที่ร้านนี่อ่ะโอ้ยโอ้โหแต่ว่าถั่วดำอย่างนี้ไม่น่าเหลือกากใยแล้วแหละน่าจะแปรรูปมาหมดแล้วแหละแล้วล้นรูเลยนะเนี่ยดำจนล้นรูเลยนะขนมปังนี่เหมือนกันหมดทุกร้านเลยนะจริงผมโอ้ทาสีใครจะแดงโอ้ใครจะไปกินลงทาสีอุ้ยไส้เขามีไปเรื่อยๆเลยนะไม่รู้หมดใช่ใช่ถั่วแดงถั่วแดงกินที่ญี่ปุ่นอร่อยอ่ะนะปกติธรรมดาทั่วไปไม่มีกลิ่นอะไรก็ขนมปังถั่วดำอ่ะไม่เจ็บเลยนะอันนี้คือถ้าดังก้อนอ่ะสบายๆซื้อนมมากล่องนึงครับอิ่มใช่แล้วไม่น่าเกลียดหรือถ้ามันคิดดูมัน4บาทมัน5บาทอ่ะใช้วันละ20บาทยังรอดเลยไม่ได้หรอกกล่องนมกล่องนึงไม่10บาทแล้วเมื่อตอนนี้เรามีตังค์ไงก็รีบซื้อใช่เดี๋ยวอนาคตไม่มีตังค์ก็ซื้อไม่ได้แล้วใช่ลำบากอีกจะถูกนี่คืออะไรวะอันนี้อยากกินแต่ไม่รู้คืออะไรโอ้คนนั้นเขาบอกว่าเค้กมะพร้าวเอ้าหรอเออเขาเขียนอยู่ทนทุกทนทุกเอออ่ะผมหั่นให้เลยนะก็คงคล้ายๆกับเค้กกล้วยหอมอะไรอย่างนี้ไหมเหมือนในตรงเนื้อมันอ่ะเนาะหวานหอมเลยนะอารมณ์ประมาณแบบเอสเซ่อันนี้อร่อยอ่ะอร่อยมันหนมไข่ปะอันนี้คุณให้อะไรเจ็ดเจ็ดจะดีมากเลยนะเนาะคุณให้เท่าไหร่ให้8อ่ะได้ดีเลยข้าวแดดด้วยอ่ะมาหยิบอะไรก็ได้ผมหยิบมาให้ดูเลยแล้วกันนะตรงนี้ก็ FF นะเฮ้ยฟิล์มฟิวโอ้ฟิล์มเรียกว่า FF มาม่านะเอออุ้ยเผาไก่นะอันนี้โปรตีนโปรตีนมาขอดูไก่หน่อยดิมันจะยืนขนาดไหนวะละเอียดละไอเนี้ยผมว่ามันโรยโอ้โหหั่นไปเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยแบบอัดๆมานะเดี๋ยวผมลองกินตรงไส้มาดิโอ้โหกลิ่นแป้งเหมือนโดนัทไอเนี่ยไอโดนัทที่แบบตอนเช้าอ่ะที่อยู่ขายกับปาท่องโกะอ่ะใช่ปะอมน้ำมันอ่ะกินไส้เข้าไปแล้วเป็นไงหวานหวานเนี่ยธรรมดาไม่มีกลิ่นอะไรไม่มีอะไรมากไออันนี้เหมือนไอนี่เลย Family Mart ในญี่ปุ่นใช่นกเบเกอรี่นะกินอร่อยทุกเช้านี่เขาบอกว่าเขาก็ทำได้แบบนกแต่ที่ขายนี่ไส้ไก่อันนี้เหมือนกันเลยแล้วก็มีไอ้โรยๆเนี่ยผมว่านะมันทอดแล้วใช่ไหมใช่ผมว่ามันทอดแล้วมันก็เอามาโรยปะดีกว่าดีกว่าใช่ไส้มันจะมีความเค็มเบาๆแล้วก็ขนมปังก็นุ่มกว่าดีอ่ะออกเป็นหมูหยองกว่าอ่ะได้อ่ะดีแล้วล่ะตัวนี้ให้เท่าไหร่7อุ้ยคะแนนสูงเนี่ยอ๋อดีไม่น่าเกลียดเอาไปต่อนะขนมไทยใช่ไหมขนมสาอันนี้ขนมสาลีที่แท้จริงหรือว่าเรามั่ววะก็เขาเขียนอยู่สาลีกรอบใช่เป็นสาลีเลยนะนี่กลิ่นน้ำเขียวว่าอย่างเงี้ยแหละนะใช่ไหมได้ผมจะได้ว่าผมพูดถูกแล้วหวานโจ้ยหวานโจ้ยครีมโซดานะกลิ่นเหมือนน้ำเขียวเลยนะน้ำเขียวเลยมีเศษน้ำตาลด้วยฮะไอ้ข้างบนเนี่ยข้างบนมีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วเป็นแป้งแห้งๆนะกินยากหน่อยขนมก้านบัวรสต้มยำอันนี้แหละน่ากินน่ากินไหมที่เราเห็นในถุงเราหุ้ยหยิบมาหน่อยว่ะเออใช่เพราะว่ามันมีแบบอุ้ยรสต้มยำนะใครๆก็ชอบอันไหนไม่เผ็ดผมไม่กินอุ้งใส่เห็นใส่ย่อมเยอะเลยใส่พริกแบบชอบเล็กๆอ่ะเนสโก้กลิ่นนี่แบบไม่ยังไม่มีอะไรออกมานะใช่ๆถ้าเป็นแบบขาไก่รสต้มยำเนี่ยมันจะแบบมีกลิ่นแล้วนะโอ้ยหึงด้วยเหมือนรอยผงมาม่ารอยผงมาม่าเป็นขาไก่รอยผงมาม่าคือคนไทยเราอย่างเงี้ยความแซ่บอ่ะมันทำถึงอยู่แล้วความนัวเปรี้ยวนะอร่อยเว้ยก้าวเลยเนี่ยเออหยุดไม่ได้แล้วไงอร่อยเลยไม่กินกินของคาร์ลมาเจอของหวานมันดีกว่าโอ้คนเร็วอ่ะเร็วสัตว์นี่ทีมโดนัทนะโอ้ไหนดูดินี่ไหนดูแป้งดิงานแป้งมันเนียนไหมมีความมันเหรออุ๊ยอันนี้มันหรือน้ำเชื่อมน่าจะเป็นแบบอะไรหวานๆนะที่เขาใส่มาลองแป้งหน่อยนะโอ้โหโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยเปลี่ยนมีดดิเฮ้ยมันก็เกินไปโอ้โหใช่อะไรเนี่ยเยิ้มเลยนะเนี่ยเออเนี่ย
หวานหวานคาตาดปะคาตาดคาตาดจะชาแบบนี้นะเป็นแบบเหมือนแบบเหมือนเนยละลายแล้วก็ใส่น้ำตาลอ่ะเออใครชอบแบบความมันแบบโรตีใส่นมใส่น้ำตาลเยอะๆอ่ะผมให้6นะอันนี้เป็นเหมือนโรตีกรอบครับเป็นแบบนี้นะโรตีกรอบผมไปกินมาแล้วเนาะอยุธยาไงโอ้ไม่โหเขามีโอ้ไม่งกเลยเนี่ยเออไม่มีอะไรเนี่ยผักชีโรยด้วยเหรอเออใช่ใช่เอาเป็นต้นหอมโอ้มันหนามากเลยเนี่ยดูดิอร่อยจริงนะมันจะคาวๆนะมันจะไปมันจะเหมือนแบบมีเค็มๆหน่อยใช่ไหมเออตรงนี้ถามว่าไม่น่าเกลียดเลยนะผมให้7อ่ะคุณได้เท่าไหร่7อ่ะอ่ะงั้นเอาน้ำตาลไปเพิ่มให้กับเส้นเลือดของคุณหน่อยแล้วกันขนมโกอ่อนเอออย่าหยุดเพราะถ้าหยุดปุ๊บน่ะง่วงปั๊บเลยโกอ่อนนี่มีไส้อะไรถั่วดำมะอู้ยถั่วดำนี่ยังชอบเลยว่ะอ่ะคุณมันดูหนึบดีนะหนึบนะแต่ผมมันจะหนึบจริงเหรอวะไม่หนึบมากไม่หนึบมากแป้งเหมือนตอนที่ผมไปกินขนมอะไรที่แบบสมัยผมอยู่บ้านญาติอ่ะแบบว่าวางในถาดขายใช่ไหมเออแล้วกลิ่นมันจะแบบแป้งแรงๆหน่อยหน้าตามันน่ากินดีน่ากินดีอ่ะ5แล้วกันหน้าตามันน่ากินดีแต่ว่าเขาหวานหวานนะเนื้อมันหวานมันมันแล้วก็ใครเคยกินขนมโกมันจะแบบไอ้ข้าวเจ้าวะเออเออใช่หิมดอยเฮ้ยรสไอ้นี่กระแผเป็นเลยกล้วยตาเออแล้วมันฮิรูดอยแกเองก็ได้กล้วยธรรมดาพอกินได้ไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่มันกล้วยน้ำว้านี่ว่ะอ๋อเหรอกล้วยน้ำว้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะมันบอกว่าเป็นกล้วยตาพลังงานแสงอาทิตย์ได้ยังไงคือมึงเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาปั่นเป็นไฟหรือว่ามึงเอาไปตากตรงพระแสงอาทิตย์กูเอาคุณเอาสีดำเป็นสีเหลืองโอ้ยเอาสีที่เหมือนผมดีกว่าโอ้อันนี้มันก็คล้ายๆผมอยู่อันนี้หวานจากกล้วยเลยปะเนี่ยใช่ไหมต้องมีน้ำเชื่อมหน่อยปะมันมีออกขมอุตสาหการรับรองแล้วมีออยไม่ต้องกลัวนะเออเอาไป5ล้านครับนี่เอาไปโดนัทขึ้นชื่อว่าโดนัทผมก็ดีหมดแหละโอ้นะใช่ไหมเป็นโดนัทไส้โอ้โหเป็นไงโอ้โหเยอะมาเลยนะนี่เขาเรียกว่าโดนัทใช่ไหมแต่ดิเป็นเขาทอดไปเนี่ยผ้าแป้งอย่างนี้มันเหมือนทอดเนาะโอ้โหแล้วนึกว่าเยอะมาจากข้างในข้างในมึงมีอยู่แค่นี้ข้างนอกอะน้ำมันมั้งเฮ้ยเลอะขนาดนี้เหรอโดนแตกโอ้โหแตกไข่ปลาแล้วว่าเยี่ยนะครับหรือว่าไงล่ะเลยมันเย็นๆไอ้แคลเบียโดนแตกใส่เสื้อโอ้โหโอ้โหเนี่ยกินเห็นมั้ยเนี่ยไส้มันออกมามันไม่กล้าลองไงเราแบบว่ากลัวๆแกยังไม่เคยไงอ๋อยังไม่เคยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงก็เลยแบบยังแบบโอ้โหอ้าวหุบมาเลยอันนี้น่ากินมากโอ้โหขึ้นชื่อว่าฮอกไกโดอะไรของญี่ปุ่นเนี่ยเราไว้ใจเสมอใช่ไหมใช่แบบกินนมอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกันเลยนะไอพวกอย่างเงี้ยนะเออปังเนี่ยใช่ต้องมองเขาทาสีเปล่าวะจริงเนี่ยนะเนียนเนียนเนียนมากเลยอยากตีตูดได้เลยนะตีตูดขนมปังอะนะเหมือนเงี้ยที่บอกนะฮะกินกันนมกล่องมือตอนเช้าแต่ว่าแต่นี่มันหวานหวานเนาะมันหวานไส้มันหวานหวานแต่ว่าพวกกลิ่นที่มันจะออกอย่างที่คุณเคยกินพวกนมฮอกไกโดอะไรต่างๆนานาแต่มันไม่มีกลิ่นมันไม่ได้ขนาดนั้นใช่ห้าละกันได้ได้ไหมถ้ากินแบบเอาแรงอ่ะนะกินเอาแรงกินเอาแรงขนมทุบตับไหมขนมทุบตับหน้าตาแบบน่ากินวะล่ะน่ากินคุณชอบกินมากเลยเด็กโอ้ผมชอบกินมากเลยมันหวานดีอ่ะโอเต้ใช่โอ้นี่ขนมตับก็คือถั่วหวานๆละมั้งใช่ไหมตับเออแบบเป็นแบบมีอัดอุดมไปด้วยถั่วนะถั่วลิสงอ่ะแล้วก็หวานๆนะแตะแกะแกะได้กลิ่นกลิ่นมาเลยโอ้ยนี่อร่อยอร่อยเหมือนถั่วตัดนะอืมแต่เป็นเวอร์ชันที่แบบกินแล้วแบบอร่อยปากแล้วก็มันร่วนซุยดีก่อนที่เราจะลาจากจอนมาคอนรอนสีไปนะอันนี้นี่คือคลาสสิกที่สุดหูอย่างเลืองกิโลเอวะขนมปังเนยนมใช่ไหมเหลืองยันข้างหลังเลย
เหลืองนี่เนยจริงมั้ยเนี่ยโอ้โหมันเหลืองมันกูว่าไม่ใช่เนยแล้วล่ะกูว่าอันนี้น่าจะเป็นสีโปสเตอร์อ่ะโอเคอุ้ยแต่ยังดูกรอบนะกูน่ากินดูนะโอเคเนยแท้สีเหลืองหรือเปล่าวะเออก็ดีดิแสดงว่าเราได้ของดีซะละกรอบเยี่ยมแล้วรสชาติไม่แย่นะแล้วรสชาติไม่แย่นะเอออร่อยอร่อยอร่อยเลยอร่อยเลยอ่ะเหมือนเนี่ยเหมือนขนมปังเนยของแบบที่ตลาดนะชอบขายที่แบบว่าพ่อค้าแบบปิ้งเองทาเองกรอบมากเลยครับเอออร่อยครับอืมกินหมดเลยหมดเลยหมดเลยอ่ะแสดงว่าอร่อยจริงทั้งนั้นนะอ่ะลาไปด้วยขนมนี่แล้วกันไอเนี้ยตาพิกเกิลก้าอร่อยดีนะอันนี้อร่อยนี่อร่อยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนจ้าว่าจะมาแล้ววันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายLet's go